เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติกนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงประมาณปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาเนี่ยมีเกมใหญ่ออกมาวางจำหน่าย1เกมที่เราทุกคนที่เป็นเกมเมอร์น่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือ Far Cry 5นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่น่าเสือดีคาว่าน่าเสือดีนี่หมายความว่ามาจากพับิเชอร์ใหญ่นะครับมีทีมพัฒนาที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐาน มีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในตลาดนะครับทีนี้ว่าคะแนนรีวิวของตัว f a r c r y r y 5ในตอนนี้เชื่อว่าน่าจะมีเว็บไซต์นะครับทั้งของต่างประเทศแล้วก็ในประเทศได้ปล่อยคะแนนกันออกมาน่าจะพอสมควรแล้วนะครับอย่างไทยเกมวิกิเองก็มีรีวิวตัวเตม็มออกมาแล้วด้วยนะมีคะแนนออกมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งใครที่อยากจะอ่านก็ไปตามอ่านกันได้นะอันี้ เขียนโดยคุณปอนาโชซึ่งเป็นทีมงานเป็นเพื่อนของผมกันเองแต่ว่าคะแนนรีวิวของฟา r คลายห้าเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าหยิบยกเอามาพูดคุยกันซึ่งนั่นก็คือเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าวิดีโอเกมควรจะพูดถึงเรื่องการเมืองหรือไม่มากน้อยแค่ไหนครับ เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าคะแนนรีวิวของ Far c ค y 5นะครับหลังจากที่เกมวางจำหน่ายก็โดยมาตรฐานโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูกวาดตาไปทั่วๆนะฮะก็จะอยู่ในย่านสูงนะครับค่อนข้างจะสูงก็คือ8อะไรแบบนี้ถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของ Metacritics เนี่ยซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมคะแนนรีวิวอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ81อะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นย่านสูงแล้วนะครับสำหรับวิดีโอเกมแต่ จุดที่น่าสนใจก็คือมีเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสำนักหนึ่งนั่นก็คือ p o โพลีนที่ให้คะแนนรีวิวฟาคลายหเพียงแค่6.5คะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าแหวกมากฉีกมากนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเว็บไซต์ใหญ่ๆ IGN g a m e ปอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะให้สูงกันมันอาจจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสัมพันธ์ระหว่าง พัพปิเชอร์นะครับเดเวลอปเปอร์ Developer, กับตัวสำนักข่าวที่เขาจะต้องทำงานกันอีกนานนะไม่ใช่แค่ว่าเกมนี้เกมเดียวแล้วจะต้องรีวิวฆ่ากันให้ตายและต่อจากนี้ออกเกมอะไรมาก็จะเกิดอาการหมางใจกันว่าโอ้โหคราวที่แล้วพี่สับผมเละเลยนะไม่ไม่เชียร์ไม่ช่วยขายกันเลยนะต่อไปนี้ผมไม่ให้โค้ดคุณแล้วละกันอะไรแบบนี้มันมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดลักษณะเหตุการณ์อะไรอย่างนี้คือ มันไม่โปรเฟชชั่นอลมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับสาเหตุเบื้องหลังถ้าใครที่อ่านรีวิวของโพลีนที่ให้คะแนนค่อนข้างจะออกไปทางกลางๆนะต่ำๆกลางๆนะเนี่ยโพลีนให้เหตุผลว่าเนื้อเรื่องของ Far Cry 5ไม่ได้แตะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมและการเมืองของอเมริกาในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือพูดง่ายๆว่า ไม่ได้สะท้อนปัญหาเหล่านั้นผ่านทางวิดีโอเกมมากพอคือพูดง่ายๆว่ามันมันมันยังเป็นเกมมากเกินไปมันบันเทิงมากเกินไปแล้วมันไม่ได้พูดถึงประเด็นอะไรหนักๆน,นะครับอุตสาร์เซตติ้งฟาคา่ห้ามาทําการโฆษณามาวางโครงเรื่องออกมาให้เกมเมอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่จริงจังซีเรียสการลัทธิคนคลัง่งศาสนานะครับ การต่อสู้กันระหว่างความคิดระหว่างด้านซ้ายซ้ายกับขวาอะไรแบบนี้คบเค้าตี้ที่ที่จะถือว่าเป็นด้านใต้ของอเมริกาเนี่ยจะเป็นฐานเสียงของพรรคริพับลิกันซึ่งจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมสําหรับบ้านเขาก็จะเรายกตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้อะเนี่ยแหละคือตัวอย่างของฝ่ายอนุรักษ์นิยมชัดเจนซึ่ง นปัจจุบันนี้เป็นฝ่ายที่มีอํานาจนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาผมเข้าใจว่าด้วยความที่การโฆษณาตัวเกมออกมาเป็นเช่นนั้นมันก็เลยทําให้มีคนที่ไปคาดหวังว่าเฮ้ยเกมจะต้องพูดถึงอะไรปัญหาที่มันหนักๆเช่นปัญหาเรื่องการข้างศาสนาปัญหาเรื่อง การขวาพี่คาดซ้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ในสังคมอเมริกาปัญหาเรื่องการคอนโทรลเรื่องอาวุธปืนที่คนใต้นี่ชอบพกปืนกันมากนะถ้าสังเกตดูในหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเหมือนเป็นเป็นต่างจังหวัดของอเมริกาน่ะก็จะยังมีความลูกทุ่งอยู่สูงมีเขาวบงขาวบอยอะไรทํานองนั้นนะครับเสร็จแล้วพอเมื่อเกมออกมาจริงๆแล้วมันไม่ได้สะท้อนปัญหาเหล่านั้นมีบ้างมิชชั่นที่เป็นการล้อเลียนแขวแซวเล็กๆน้อยๆแต่มันค่อนข้างจะเบาบางมาก มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นที่ผมสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมีคนผิดหวังและให้คะแนนเกมนี้น้อยแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนที่วิดีโอเกมในปัจจุบันนี้เราจะต้องเอาปัญหาสังคมและการเมืองสอดแทรกเข้าไปในนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมเคยถกเถียงกับตะไกายนะจีจงังว่าเฮ้ยเกมมันในใน,ในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่าแค่ให้ให้ให้ความบันเทิง คือควรจะให้สาระความรู้รวมไปถึงหยิบจับเรื่องรอบตัวมาสอดแทรกใส่อยู่ในตัวเกมนั้นๆด้วยไหมยอย่างเช่นวิดีโอเกมโปรดซีรีส์โปรดของตนะไกาย้รวมถึงของผมด้วยนั่นก็คือ m e ทัลเกียร์เมทัลเกียนี่เป็นเกมที่สอดแทรกปัญหาโลกของโลกเอาไว้ตั้งแต่แบบประเภทแบบนิวเคลียร์อะไรแบบนี้ฮนะ เรื่องยีนการตัดต่อพันธุกรรมอะไรแบบนี้มันจะมีประเด็นเหล่านี้พูดถึงอยู่เสมอไกด์มองว่าแต่ไกด์มองว่าเรื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ช่วยส่งให้วิดีโอเกมถูกมองในสถานะที่สูงขึ้นถูกมองในสถานะที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมีประเด็นให้พูดถึงอะไรมากขึ้นในแง่มุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงจริงอยู่ว่าการใส่ประเด็นเหล่านั้นลงไปในวิดีโอเกมก็เหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่โดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะผมยังเชื่อในเรื่องความแตกต่างหลากหลายถ้าทุกเกมมันใส่ลงไปหมดเราก็คงจะมีแต่อะไรหนักๆบางคนเขาเล่นเกมเพื่อค,คลายเครียดอย่างเดียวเขาเล่นเกมเพื่อหาความบันเทิงอย่างเดียวชีวิตจริงมันเครียดมากพอแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องใส่การเมืองลงไปในวิดีโอเกมก็ได้ถ้ามันคือสิ่งที่คุณต้องการคุณชอบที่จะมีเรื่องแบบนั้นอยู่ในวิดีโอเกมถ้าคุณมีทางเลือก มันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการกเรา็เราก็ไปมองหาเกมอื่นที่เขาอาจจะเน้นเรื่องระบบนะครับที่แปลกใหม่เกมเพลย์ที่สนุกร้าใจมีมัลติเพลเยอร์ที่เล่นกับเพื่อนแล้วมันมากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็อยู่ที่เราต้องการอะไรจากวิดีโอเกมในตอนนั้นมากกว่า แล้วรสนิยมของคนเราผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้เมื่อก่อนอาจจะไม่อาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่จาเป็นต้องมีแต่เมื่อถึงจังหวะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันก็อาจจะทําให้เราได้เปิดหูเปิดตารับอะไรใหม่ๆอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออมันจะมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วการที่โพลีนหักคะแนนฟาครายไปมันถือว่าเป็นเรื่องที่ เหมาะสมหรือไม่ในฐานะสื่อซึ่งก็จริงๆแล้วก็เราก็จะถกเถียงกันได้อีกว่าอ้าถ้ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เหรอที่ฉันอยากจะให้คะแนนเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากทุกคนลองไปคิดเล่นๆ่นกันดูแล้วกันนะฮะในวันนี้ว่าเราซีเรียสจริงจังกับมันขนาดไหนมันควรจะมีอยู่ในสื่อบันเทิงอย่างวิดีโอเกมหรือไม่ในขณะที่สื่ออื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะนะครับ ก็ไม่แน่ว่าการลองนำไปคิดดูเราอาจจะได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นก็เป็นไปได้วิดีโอทุกตอนในช anel ของผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมในลำดับชั้นเทพเจ้าคุณรุสุเรียคุณสัญญาณสีระดับปีศาจคุณดาวิลและก็ระดับจกักรพรรดิคุณต้นแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้นะผมมีเรื่องที่อยากจะแจ้งให้แพทริออนของผมทุกท่านได้ทราบในขณะนี้แพทริออนของผมมีปัญหานะครับก็คือจะมีผู้สนับสนุนจำนวนมากที่ลงสนับสนุนไว้ในเว็บไซต์แต่ว่าสถานะของเว็บไซต์เนี่ยปฏิเสธการชําระเงินมันจะมีเหมือนอาจจะเพราะว่าบัตรเครดิตไม่รองรับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนบัตรใหม่ทำบัตรหายแล้ว เปลี่ยนบัตรใหม่ไปแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นสถานะปฏิเสธการรับชําระหลาย10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนบัตรไปแล้วหรือแก้ไขข้อมูลก็รบกวนแก้ผ่านทางเว็บไซต์ a t r e อนด้วยนะครับเงื่อนเงื่อนไขที่บัตรตัวนั้นจะใช้งานได้ก็คือมันจะต้องมีการอา,อาจจะต้องผูกกับบัญชีเพลพาหรือไม่ก็มีการติดต่อกับธนาคารเพื่อปลดให้บัตรนั้นสามารถที่จะใช้ ซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะครับผมก็จึงจะสามารถที่จะเอามาใช้ในการสนับสนุนผมบนเว็บไซต์ Patreon ได้คือถ้าเกิดว่าเป็นบัตรธรรมดากดซับไปซับติดแต่เมื่อถึงรอบการชำระเงินมันจะขึ้นปฏิเสธว่าไม่สามารถที่จะชำระได้ผมมีการพูดคุยกับผู้สนับสนุนที่เขามีปัญหาในลักษณะนี้เขาแจง้งมาว่ามันจะมีการขึ้นแจ้งเตือนแล้วก็ยกเลิกไปอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความประสงค์ที่ จะยุติการสนับสนุนอันนี้ผมเข้าใจนะไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนต่ออันนี้ก็คือณนะตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากจะฝากแจ้งเอาไว้ให้ทราบกันนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ